Easy Lending เนี่ยเราเริ่มด้วยการให้ผ่อนเบี้ยประกันรถซึ่งก็ประสบความสำเร็จมากนะครับลูกค้าของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยรวมๆแล้วเนี่ย4 ล้านรายนะครับก็ใช้บริการกันมาตลอดธุรกิจเติบโตได้ดีนะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับตลอดเวลา2ปีลูกค้าก็บอกว่าทำไมคุณไม่ขยับนั่นล่ะจากผ่อนเบี้ยประกันรถก็มาทำเป็นเรื่องของจำนำทะเบียนรถก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เราเปิดตัวในวันนี้นะครับแล้วเราโชคดีมากที่ได้ทีมบริหารอาชีพนะครับมืออาชีพเลยนะครับพี่บูนะครับแล้วก็พร้อมทีมงานนะครับพี่เอกพี่แก่ของเราแล้วผมเชื่อว่าด้วยประสบการณ์นะครับของท่านเหล่านี้เองเนี่ยนะครับในปีหน้าเรามีตัวเลขมีเป้าหมายแล้วล่ะผสมผสานกับในภาคธุรกิจของสินเชื่อเบี้ยประกันรถนะครับบวกกับจำนำทะเบียนรถผมก็เชื่อว่าก็จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จด้วยดีครับครับสำหรับเป้าหมายนะครับจริงๆแล้วเราต้องการต่อจิ๊กซอว์ให้ครบนะครับครบเครื่องเรื่องเงินก็คือเราจะเติมเต็มจากธุรกิจหลักซึ่ง TQM ทำอยู่ก็คือประกันนะครับเป็นตัวแทนประกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จะให้สินเชื่อจากเดิมที่ท่านประธานได้บอกไปแล้วนะครับว่าเราเริ่มต้นจากการให้สินเชื่อจากเบี้ยประกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามีลูกค้าอยู่ในมือเนี่ยนะครับถึง4 ล้านรายนะครับใช้การทำประกันรถยนต์เนี่ยถึงกว่า2 ล้านรายนะครับดังนั้นเนี่ยเลยทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยแปลว่าลูกค้าของเรานี่มีรถยนต์อยู่ในมือนะครับใช้รถอยู่ดังนั้นเนี่ยการที่จะต่อยอดเรื่องของการทำสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากนักเพราะว่ามีลูกค้าในฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วนะครับดังนั้นเป้าหมายในการขยายสินเชื่อซึ่งเดิมทำสินเชื่ออยู่ในเรื่องของการให้สินเชื่อเรื่องของเบี้ยประกันเนี่ยนะครับแล้วรวมกับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถในปีหน้าเนี่ยเป้าหมายเราก็คงจะประมาณ 5,200 ล้านในปีหน้านะครับยอด outstanding นะครับและปีต่อไปก็ประมาณ 7,000 กว่าล้านแล้วก็ปีที่3จากนี้นะครับก็ประมาณ 10,000 ล้านอันนี้คือเป้าหมายที่เราจะเดินไปซึ่งอาจจะทำได้มากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าอย่างเช่นปีหน้าเนี่ยที่เราจะขยายเป็น 5,200 ล้านเนี่ยเราต้องการลูกค้าจากฐานTQM เพียงแค่ 10,000 รายนะครับและอีกทั้งเนี่ยเรามีช่องทางการขายเนี่ยที่หลากหลายนะครับมีเทเลเซลเนี่ยซึ่งทำหน้าที่เรื่องการขายประกันถึงประมาณ 4,000 รายเรากำลังขยายไปที่ตำบลต่างๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 3,000 จุดซึ่งเราสามารถขยายไปจนถึง 8,000 ตำบลได้ภายใน 2-3 ปีข้างหน้านี้เรามี direct sale หรือว่า direct sale agent เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรารีคูดมาแล้ว 400 คนใน 2 ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะขยายเป็น 1,000 หรือ 2,000 คนซึ่งแปลว่าเราจะมีช่องทางการขายที่หลากหลายรวมทั้งจากการโทรเข้ามานะครับ1737ซึ่งก็เป็นสายที่เราเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมง7วันนะครับนอกเหนือจากนั้นก็มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศที่คอยรับบริการรับเอกสารต่างๆถึง95แห่งอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าการที่เราจะทำให้ถึงเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากนักครับลูกค้าเนื่องจากว่ามีเงินเนี่ยที่เราทำขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งคือบริการลูกค้าของ TQM Alpha ทั้งกลุ่มนะคะใน4 ล้านรายกับอีกส่วนนึงก็คือบริการลูกค้าทั่วไปซึ่งตูคิดว่าเราเองน่าจะเป็นแบบ 80% เนี่ยก็จะเป็นลูกค้าในกลุ่ม Alpha ซึ่งพออยู่ในกลุ่ม Alpha เนี่ยที่เราเปิดมาแล้ว 200,000 กว่ารายเนี่ยมองเห็นถึงเรื่องของการพฤติกรรมในการผ่อนของลูกค้านะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาพฤติกรรมในการผ่อนลูกค้าที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เราทำให้เวลาที่อนุมัติสินเชื่อนะคะหรือว่าการเขาเรียกว่าการให้เครดิตสกอร์ลิงนะคะในการทำเนี่ยพอมีประวัติมาเนี่ยมันก็สามารถง่ายต่อทีมบริหารที่เราทำนะคะมันก็คิดว่าอีก 20% ก็คงจะบริการลูกค้าทั่วไปไม่ใช่บอกโอ้เฉพาะลูกค้าในกลุ่มไม่นะคะคนนอกเราก็บริการนะคะ